สวัสดีครับวันนี้สำหรับคนชอบกินทุเรียนนะครับทุเรียนนะฮะไม่ว่าจะเป็นพันธุ์อะไรนะครับจะเป็นหมอนทองก้านยาวชะนีหรือพื้นบ้านต่างๆนะครับก็ผมมีเคล็ดลับในการล้างมือนะครับเวลาเรากินทุเรียนเสร็จเนี่ยกลิ่นมันจะติดมือใช่ไหมครับแล้วล้างไม่ค่อยออกนะครับอันนี้ผมมีวิธีเคล็ดลับง่ายๆนะครับนะฮะเดี๋ยวก็ดื่มแกะทุเรียนก่อนอ้าวนี่ขนาดว่าเขาผ่ามาให้แล้วนะครับกินทุเรียนก่อนไม่ต้องรีบเรียบร้อยครับทีนี้ทุเรียนเนี่ยเวลากินเสร็จมันจะมีกลิ่นติดมือติดปากอะไรพวกเนี้ยวิธีการง่ายๆการล้างมือให้สะอาดก็คือใช้น้ําสะอาดแบบนี้แหละครับน้ําอะไรก็ได้ประปาก็ได้นะแล้วก็ใส่ในเปลือกทุเรียนแบบนี้ครับแล้วเราก็เอามือไปล้างนะครับล้างแบบนี้ครับกลิ่นทุเรียนจะหายไปเลยนะครับใส่แบบนี้ครับนี่แล้วก็เอาน้ำนี้ไปบ้วนปากไปล้างปากนี่ก็ลดกลิ่นทุเรียนได้เลยนะครับอันนี้ผมทำมาหลายปีแล้วล่ะเป็น10 ปีกว่าเลยนะฮะทันอยู่แล้วเวลากินทุเรียนนะฮะก็เป็นเคล็ดลับง่ายๆนะครับบางคนอาจจะรู้แล้วบางคนก็อาจจะไม่ยังไม่รู้นะฮะก็เอามาแนะนํานะครับคนที่ชอบทุเรียนนะครับก็โอเคกินทุเรียนเยอะๆนะฮะอากาศมันร้อนทุเรียนร้อนนะฮะก็ตามด้วยกินทุเรียนเสร็จก็กินมังคุดไปบ้างก็ได้นะครับเพื่อลดความร้อนของทุเรียนโอเคคลิปนี้เดี๋ยวผมขอจบไว้แค่นี้ก่อนนะครับกินมังคุดต่อทุเรียนกินเยอะไม่ได้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับแต่คลิปนี้ก็สวัสดีครับ